สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเจอกันยามบ่ายๆเพิ่งจะไปช้อปปิ้งมาเสร็จวันอะไรนี้เราซื้อกับข้าวมาเยอะแยะมากมายไม่ได้กินกัน2คนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีปาร์ตี้อีกแล้วครับท่านปาร์ตี้ก๋วยเตี๋ยวเรือแพทเป็นคนทำเดี๋ยวแพททำแล้วก็แพ็คๆไปที่บ้านคุณนายน้อยนะจ๊ะวันพรุ่งนี้พี่แพททำไมปาร์ตี้บ่อยจังเลยซื้อมานี่ค่ากับข้าวนี้เฉลี่ยกันออกแบ่งกันออกคนละ20 30อะไรก็ว่าไปแต่แพทเป็นคนทำแพทไม่ได้ออกแพทคือใช้แรงทำแพทก็ไม่ได้จ่ายแต่ว่าเพื่อนๆจ่ายกันโอเคอันนี้เราได้อะไรมาบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ต้องได้เส้นก๋วยเตี๋ยวถุงใหญ่เลย5พาวประมาณนี้เลยกินกันสะใจกินเสร็จห่อกลับบ้านได้ด้วยเหลือก็ห่อกันกลับบ้านคนละถุง2ถุงอะไรก็ว่ากันไปนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวถุงใหญ่5พาว5พาวก็2กิโลกว่า2กิโล2ขีด5พาวก็2กิโล2ขีดบ้านเราผักบุ้งวันนี้ไปเจอผักบุ้งแบบผักบุ้งนาบ้านเราแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำใส่ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยแต่เสียดายไม่ได้นี่มาไม่ได้ใบหัวละพามาก๋วยเตี๋ยวมันต้องใส่ใบหัวเตี๋ยวเรือมันต้องใส่ใบหัวละพามันถึงจะอร่อยแต่ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนี่แล้วก็เครื่องต้มเนื้อได้ไม่ห่อเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาในตู้มีอะไรหรือเปล่าหอมผักชีใบตั้งโอขึ้นช่ายได้มาต้องใส่มะละกอลูกชิ้นไอ้พวกนี้ไม่ต้องเอาออกเอาไปทำบ้านน้อยเลยไม่ต้องเอาออกอันนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องเอาออกผักบุ้งนี่ก็ไม่ต้องเอาออกผักบุ้งนี่ไม่ต้องเอาออกเอาไปทำที่นู่นเลยเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้มัดแบบนี้ไว้มีลูกชิ้นนี่เอาออกไหมเอามาผ่าโอ้ไปทำที่นู่นเลยเราจะหมักแต่หมูแต่เนื้อแล้วต้มแต่น้ำไปนี่เอาไปทำที่นู่นเช่นนี้ก็ไปทำที่นู่นลูกชิ้นนี่เราไปหั่นที่นู่นเลยโอ้มีลูกชิ้นอยู่นี่อีกถุงนึงลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นหมูทำหมูกับเนื้อ2 อย่างเพราะว่าเพื่อนบางคนเขาก็ไม่กินเนื้อเพื่อนบางคนเขาก็ไม่กินหมูคนกินหมูไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยก็เลยทำ2 อย่างถุงงอกนี่ก็เอาไปนู่นเลยไม่ต้องออกนี่อันนี้จะเอามาทำกระเทียมเจียวกระเทียมเองผงพะโล้อันนี้เครื่องต้มอันนี้เครื่องตุ๋นนี่ใส่ตุ๋นกะทินี่เอามาใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวแหละเขาก็มีสูตรใส่กะทิสดเต้าหู้ยี้อันนี้ก็ไปนู่นเลยตั้งชายปูดองอันนี้แยกมาต่างหากอันนี้ของแพทแยกมาฮะอันนี้เอาใส่นี่อันนี้เอาใส่นี่ไว้อันนี้จะเอาไปที่นู่นแล้วก็เลือดได้เลือดมา2กระป๋องจะต้องไปตัดตะไคร้หลังบ้านเอามาขยำตัดตะไคร้เลือดไปขยำเลือดอันนี้อันไหนอันนี้เก็บไม่มีอะไรแล้วถุงงอกแล้วก็พวกหมูพวกนี้จะหั่นแล้วก็หมักแล้วก็ใส่กระปุกไปหมูของช่วงนี้ของก็แพงนะอันนี้ไว้นี่ก่อนของข้าวของแพงช่วงเนี้ยโควิดหมูตับพวกนี้เดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็แพ็คใส่ไปเป็นแพ็คๆไปกระดูกหมูเนี่ยมาต้มน้ำซุปนี่ได้หนังหมูมาด้วยแพทจะเอามาทำแคบหมูอันนี้พวกตับมีตับเนื้อกับตับมีตับหมูกับตับเนื้อนี่ถุงนี้มันเปื้อนเลือดแล้วทิ้งโหหิวตาลายเต้าหู้ยี้ไอ้พวกนี้จะใส่ตู้เย็นมีตู้เย็นเปล่ามีตู้แช่มีที่แช่เปล่าก็ไม่รู้ตู้แช่ก็ตู้แช่เค้กไปแล้วแช่ทั้งเค้กแช่ทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดหิว
ินก่อนเนื้อทอดกินทุกอย่างหิวอ่ะทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกต้มน้ำก่อนดีกว่าเนาะทำน้ำซุปก่อนดีกว่าเนาะอันนี้ไส้กรอกแพททำเองนะเนี่ยเปรี้ยวได้ที่เปรี้ยวดีมากกินไหมเซเว่นไส้กรอกครับหลายไส้กรอกทำเองเปรี้ยวทิ้งไว้ข้างนอก2คืนให้มันเปรี้ยวเปรี้ยวจริงเปรี้ยวธรรมชาติเหลือทำชีสเค้กอีกอย่างเดียวก็เสร็จแล้วอร่อยก็มันต้องเค็มอีกหน่อยแพททำมันจืดไปหน่อยรสชาติมันจืดไปหน่อยเค็มอีกหน่อยเลยไม่เคยทำนะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเรือไปหาหม้อก่อนเดี๋ยวแพทไปหาหม้อก่อนแป๊บหม้ออยู่หลังบ้านตั้งกล้องไว้ก่อนไม่พากล้องไปด้วยใบนี้แหละยาวๆใหญ่สะใจดีประมาณ 5-6 คนเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าทำไมปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยก็ไม่เรียกปาร์ตี้นะแบบอยากอะไรอยากกินอะไรเงี้ยสมมุติว่าเราอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันทำกินคนเดียวมันก็ไม่อร่อยถ้าทำกินเนี่ย2คนมันซื้อเครื่องมาเยอะแยะกินกันเหลือก็ไม่พอก็ชวนเพื่อนๆมาทำกินกันถึงว่าเป็นการนัดปะพบปะสังสรรค์อาทิตย์หนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งหม้อใหญ่นะกินหลายคนเผื่อห่อกับบ้านด้วยอร่อยจะได้เกิดไม่ได้เกิดก็งานนี้แหละทำครั้งแรกว่าแล้วลืมซื้ออะไรลืมซื้อน้ำตาลขวดไม่รู้จะมีหรือเปล่าตายแล้วไม่รู้ที่บ้านมีหรือเปล่าน้ำตาลขวดถ้าไม่มีก็โหก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใส่น้ำตาลขวดไม่อร่อยเพราะอิ่มอิ่มแล้วงานเนี้ยหั่นหมูหมักหมูระหว่างรอทำขนม
ักหมูหมักเนื้อกระดูกหมูกระดูกหมูนี่เดี๋ยวละล้างน้ำแล้วใส่หม้อต้มเลยไม่ต้องรอน้ำเดือดใส่ได้เลยต้องล้างก่อนทำความสะอาดสกปรกไม่รู้เปื้อนอะไรมาหรือเปล่าล้างไปล้างไปล้างเสร็จแล้วเราก็ใส่หม้อต้มได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องรอหย่อนลงไปหย่อนลงไปกระดูกหมูแค่กระดูกหมูก็จะเต็มหม้ออยู่แล้วยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยหม้อใหญ่อยู่หรอกพอกินอยู่แล้วมั้งเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะใส่เครื่องเทศดูสูตรใน YouTube มานะไม่ใช่สูตรแพทหรอกสูตรใน YouTube ดูแต่หลายๆสูตรแล้วก็มาคิดมาผสมเอาเองว่าต้องใส่อะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เครื่องต้มเนื้อมันมีมาแบบว่าใส่แบบนี้เลยเป็นถุงอย่างเงี้ยมาเลยไม่ต้องกระจัดกระจายนี่ง่ายสะดวกสบายแพทใส่2ห่อแพทจะแกะอันนี้ใส่ลงไปด้วยซื้อมาเติมดอกไอ้โอ๊ยกั๊กแล้วแพทก็จะใส่ผงพะโล้ลงไปใส่ในถุงนี่เลยผงพะโล้จ้ะสูตรคุณแพทเองค่ะดึงกางเกงก่อนผงพะโล้เราต้มเยอะเราก็จะใส่2ถุงใส่เครื่องต้มเนื้อ2ถุงเดี๋ยวมันจะจืดไปนะมันไม่ได้กลิ่นเดี๋ยวมันไม่มีกลิ่นเสร็จแล้วเราก็จะผูกเสร็จแล้วเราก็จะผูกมันผูกมันจังซี่แล้วก็เอาลงไปในหม้อผูกมันแล้วก็เอาลงไปในหม้อผูกยากผูกเย็นใช่ไหมทำไงบ้างอันนี้เนาะต้องแยกออกก่อนชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปไม่รู้จะดิ้นไปทางไหนแล้วเอาไปหย่อนใส่หม้อโอ้แหมสายไม้มันยาวเกือบตายแล้วไหมล่ะไอเนี่ยชั้นไอเนี่ยมันเกาะอะไรแพทหลายอย่างแล้วเนี่ยไอเนี่ยไอที่หูลิ้นชักเนี่ยสายไม้แพทมันยาวห่อที่2ก็ทำเหมือนเดิมเครื่องต้มเนื้อเขาผสมมาหมดแล้วไงเราไม่ต้องไปยุ่งยากซื้อแต่แบบสำเร็จรูปมาต้มต้องการให้มันรสชาติมันเข้มข้นได้น้ำได้เนื้อแล้วก็เลยซื้อมาซื้อแบบนี้มากันต้มไปแล้วก็เอาผงพะโล้ใส่ลงไปในถุงผงพะโล้เดี๋ยวเต้าหู้ยี้นี่เราจะขยำใส่ทีหลังเต้าหู้ยี้เนี่ย
ชีวิตชีวิตคือการต่อสู้เดี๋ยวจะมีเรื่องมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอุบไว้ก่อนรับรองเพื่อนๆจะต้อง Amazing ตกใจเนาะข่าวใหม่ล่าสุดอัปเดตชีวิตคุณแพทชีวิตดราม่าของคุณแพทมันจะดราม่าขนาดไหนอ่ะใส่ไปดราม่าดราม่าน้อยดราม่ามากก็ใส่อ่ะพอแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ใช้รอบหน้าเผื่อมีปาร์ตี้อีกต้มนู่นต้มนี่ก็ได้เอามาใช้อีกขยันปาร์ตี้เหลือเกินคุณแพทเขาก็จะว่าเนาะชีวิตมันก็ต้องมีสีสันนะนะอยู่แต่บ้านมันก็เฉาเหี่ยวเดี๋ยวแพทไปหาไอ้นี่ก่อนหาอันนี้ไปใส่เพิ่มมันจะมีให้โอ้มีน้ำตาลปวดเหลืออีกหน่อยนึงเพื่อนๆโชคยังดียังมีเหลือไม่งั้นนะเฮ้อ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 แพทจะหาซินนามอนมันไม่มีซินนามอนเนาะมีซินนามอนก็ใส่ไปมีหน่อยเดียวเหลือแต่เศษซินนามอนก็นี่ไงน้ำตาลกวดใส่ไปโลดเหลือหน่อยหนึ่งน้ำตาลกวดลืมซื้อน้ำตาลกวดมาที่บ้านมันมีนี่อยู่ใส่นี่ไปหน่อยนึงลากไม้ลากผักชีกาบไม้กาบมือให้ใส่ลงไปอยากให้มันรสชาติมันเข้มข้นน่ะเอาละเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเข้มข้นเกินไปเดี๋ยวเข้มข้นเกินไปเดี๋ยวไม่สวยเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือหน่อยนึงเกลือเดี๋ยวแพทย์ก็จะเติมน้ำลงไปอีกเกลือน้ำแค่นี้ไม่พอต้องเติมเปิดน้ำใส่น้ำน้อยเติมน้ำไปอีกเอาให้เต็มหม้อนี่แหละขนไปหมดนี่แหละเควินก็ไปด้วยพรุ่งนี้เตี๋ยวเควินก็ไปด้วยใส่ลงไปเดี๋ยวต้องมีซีอิ๊วดำเครื่องปรุงรสอีกต่างหากแค่นั้นแหละจบตุ๋นไปเต็มหม้อเลยตุ๋นไปกว่าจะเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นหมูกันหมูพวกนี้เราก็จะหั่นหั่นละพวกหมูพวกเนื้อนี่แพทจะหมักไข่กับเบกกับไอ้นี่ผงฟูให้มันนิ่มเลือดนี่จะขยำตะไคร้เลือดนี่จะขยำใส่ตะไคร้นะแล้วก็ใส่กะทิสูตรนี้ใส่กะทิกับเต้าหู้ยี้แล้วเนี่ย3อันนี้จะขยำใส่ด้วยกันเทผสมขยำกะไคร้เสร็จแล้วก็กะทิเลือดเต้าหู้ยี้เนี่ยคนมิกซ์ด้วยกันแล้วก็ไปเทใส่ในหม้อนู้นอันนี้แยกต่างหากไม่เกี่ยวกันอันนี้เจียวต่างหากนะจ๊ะแค่นั้นแหละตามนั้นแหละดูจาก YouTube มาจะสอนทำไม่ได้นะนี่แค่ว่าแบบว่าบอกว่าทำแบบนี้สอนไม่ได้เพราะว่านี่ก็เป็นการทำครั้งแรกเลยไม่สอนเลยพวกหมูพวกเนื้อนี่แพทจะหมักใส่ไข่แล้วก็ใส่ผงฟูแค่นั้นแหละแล้วก็เอาใส่ถุงไว้พรุ่งนี้ก็หอบไปที่บ้านน้อยได้เลยไปแล้วจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะพรุ่งนี้ที่วอลนัทครีกคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีบ๊ายบายทุกคน